รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข้าคือเทพเจ้าแห่งเมืองโลมาพื้นน้ำทั่วโลกล่าต้องเป็นของข้าทั้งหมดข้าคือเทพผู้ปกครองเมืองมีนาที่ดินทั้งหมดในนี้เป็นของข้าแต่เมื่อไหร่ที่เจ้าเดินพลาดเจ้าต้องไปติดคุกและโฉนดที่ดินทั้งหมดต้องเป็นไม่มีทางคุกมีไว้สำหรับคนอย่างเจ้าเท่านั้นแล้วที่ดินทั้งหมดของเจ้าบวกกับโฉนดจะต้องเป็นข้าคนเดียวเท่านั้นเรามาเริ่มตาต่อไปกันเลย Round 1 Fight ตานี้ข้าทอยก่อนคอยมาได้แค่9แต้มจะสักกี่น้ำเชียวนครปฐมข้าไม่ข้าอาจจะปฐมโอ้ยเจ้าโกงข้าเหรอเดี๋ยวก่อนนี่ไอ้เกสที่ถ่ายบัฟกันตั้งนานเนี่ยให้ถ่ายกินสกรีนเนี่ยแย่งที่ดินกันเนี่ยตกลงเกมเศรษฐีเหรอเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครเดี๋ยวพวกข้าคือเจ้าเมืองข้าเจ้าของรายการนี้คอยนั่งถนนรอเชิญท่านนั่งขอเล่นด้วยได้ไหมเล่นด้วยเชิญไม่ได้เล่นนานแล้วเชิญท่านแทงก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้อหนังข้างถนนนะฮะเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้ 6:30 น. ถึง 1:00 น. ทางช่อง GMM 20อ้าวเดี๋ยวนี่ฉันเป็นมเหสีนะแล้วไงแล้วทำไมเอาบทพูดของหนูไปหนูจะต้องพูด GMM 25ทำไมทำอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนี่ๆแต่งตัวอย่างนี้ไม่น่าพูดขาดนะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงเราแต่งตัวให้เข้ากับหนังนี่ใช่หนังเรื่องแรกของเราวันนี้นะคะเป็นหนังรีเมคระดับตำนานเลยนี่รู้เลยบางระจันเดี๋ยวไหนที่บอกว่าหนังตำนานตำนานขนาดไหนใช้คนที่ห้องอะไรใช้อะไรตำถ้าพูดถึงหนังที่สร้างจากพวกนิยายแนวแบบกรีกโรมันตีประมาณนี้ถ้าจะดังๆยุคหลังก็พวกกลาดิเอเตอร์ใช่ไหมมีทรอยแล้วก็ย้อนกลับไปก็จะมีพวกคลีโอพัตราแต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่คลาสสิกที่สุดเนี่ยคือเรื่องที่ชื่อว่าเบนเฮอร์เก่ามากนี่เก่าจนไม่เคยดูอ่ะเบนเฮอร์เป็นหนังปี1959 60ปีที่แล้วเบนเฮอร์วิตลาดเก่าเลยอะตอนนั้นแขเพิ่งเกิดเนาะแขยังไม่ตายชาติที่แล้วเลยยังอยู่ยุคนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้ครับได้ออสการ์ถึง11สาขาเท่ากับไททานิกนะโอ้ยจริงดิเป็นหนังที่ได้ออสการ์เยอะที่สุดตลอดกาลแล้วก็ตอนที่ฉายเมื่อ60ปีที่แล้วอะนี่คือหนังที่ใช้ทุนสร้างสูงสุดตลอดกาลซึ่งสัปดาห์นี้ฮะมีเวอร์ชันรีเมคซึ่งจริงต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรรีเมคเลยจริงๆแต่ฮอลลีวูดดีสุดแล้วเงี้ยแต่ฮอลลีวูดก็ยังอุตส่าห์เอามาเรียกรีเมคเหมือนกับยุคเราอ่ะไททานิคเป็นหนังที่ไม่น่ารีเมคอ่ะถ้าวันนึงมีการรีเมคเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องลองดูและจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างพร้อมกันต้องมีอันนี้แน่เลยผู้ชายซิกแพคถ้าหนังพวกนี้มีผู้ชายซิกแพคแน่นอนอยากดูมาก No matter where you're from this shit with your bodyThat drum is your heartbeat, and your god is the glory of Rome. Praise Felipe! How long were you a slave? 5 years. What is your name? Ben-Hur. My family was one of the most respected in Jerusalem until we were betrayed by my own brother. Priscilla! You know we've done nothing wrong. Rome's calling for blood. Crucify them. No! The world you live in is Rome's. Their laws, their power. I won't let Messala go unpunished for what he's done to us. There is a way. In the arena, there is no law. If your brother is the pride of Rome,Defeat him, and you'll defeat an empire. You should have stayed away. You should have killed me. Remember. First to finish. Last to die. Are we having fun now, brother? Stand and fight! Stand up now!นี่คืออะไรหน้านะ
มันก็น่าดูอ่ะถามคุณแตงโมก่อนดูตัวอย่างแล้วเป็นไงบ้างดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นคือโมเองเนี่ยพอโมเป็นคริสเตียนอะไรที่มันอยู่ในยุคที่อยู่ในไบเบิลอ่ะโมก็จะชอบดูอยู่แล้วแล้วก็เอาไปดูซิว่ามันอ้างอิงถึงยังไงบ้างสมัยนั้นเขามีแบบกฎหมายยังไงบ้าง อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในยุคไบเบอร์แต่นี่ยุคจัสตินบีเบอร์อย่างเราก็บอกเลยว่าน่าดูดูเพราะแขบอกเลยว่าเนื้อเรื่องอะไรที่ผู้ชายมารวมๆกันอยู่แล้วเป็นนักลงเนี่ยดีหมดค่ะคุณผู้ชมจริงชอบดูมันมีความเซ็กแอปเปียลผู้หญิงน้อยๆเนี่ยแล้วมันรวมกันแล้วแบบมันได้กลิ่นนะเออมันได้กลิ่นแบบกลิ่นอะไรหนังมัน 3D ไม่ใช่ 4D กลิ่นอะไรมันได้กลิ่นสาบผู้ชายก็รู้เลยว่าดีอ่ะพระเอกก็ล้อหล่อแล้วยิ่งถอดเสื้อนะต้องมีบทมันถ่ายดูพี่ว่าไงจริงๆต้องบอกว่าคือถ้ามองแค่ตัวอย่างเนี้ยส่วนตัวก็ยังอยากดูรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนังแอคชั่นที่ดูสนุกเรื่องนึงแต่พี่เคยดูอันนี้ป่ะเคยดูแต่ดูแบบเก่ามากตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะแต่ยังไงมันก็ไม่มีทางแบบดีสู้อันนี้ได้แต่ว่ามันก็คงสนุกเป็นหนังดูสนุกหนึ่งเรื่องคงไม่ใช่หนังรางวัลเหมือนเรื่องนี้หรอกถ้างั้นสรุปว่าเรื่องนี้ผมดูคุณแตงโมดูแล้วคอหนังทางบ้านล่ะฮะคอหนังทางบ้านอยากดูหรือไม่อยากดูครับเข้าไปที่ Facebook ของรายการเราคอหนังข้างถนนเข้าไปในนั้นกันได้นะฮะเบรกหน้าเดี๋ยวมีหนังตื่นเต้นมาให้ดูอีกหนึ่งเรื่องจริงเหรอโอ้ยหนังอะไรอยากดูจังเลยตื่นเต้นจังเลยมันไม่ได้ดีกับผัวนะถ้าจะอารมณ์ดีขนาดนี้พี่โมงค้ามันไม่ควรพูดออกสื่อค่ะเรื่องแบบนี้ไปเบรกไม่เอาแล้วรายการคอหนังข้างถนนฉลอง Facebook แฟนเพจแตะหลัก 200,000 ไลค์แจกแหลก DVD Box Set ซีรีส์ดังเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนรายการแบบชุดใหญ่ Person of Interest God Tam Blind Spot The Originals The Vampire Diaries Supernatural รวมกว่า18รางวัลติดตามกติการร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook คอหนังข้างถนนสวัสดีครับผมมาดามซีมามาอัปเดตข่าวฮอลลีวูดในรอบสัปดาห์ที่ไม่ควรพลาดกับช่วงนี้คอหนังรีพอร์เตอร์เริ่มต้นกันด้วยข่าวนี้เป็นข่าวของภาพยนตร์เรื่องดันเคิร์กผลงานล่าสุดของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนจาก The Dark Knight ไตรภาคและ Inception โดยหนังดราม่าเรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ล่าสุดได้ปล่อยตัวอย่างหนังออกมาให้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ตัวอย่างแรกนี้จะไม่เผยให้เห็นอะไรมากมายแต่ก็สร้างความตื่นเต้นได้อย่างมากเลยทีเดียวรวมถึงยังได้นักแสดงตัวพ่ออย่างทอมฮาร์ดี เคนเนต บรานามาร์คไรแลนซ์และแฮร์รี่สไตน์นักร้องหนุ่มจากวง One Direction มาร่วมจอแค่ข่าวแรกก็น่าสนใจมากๆแล้วนะครับไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับเป็นข่าวของหนังซอมบี้สัญชาติเกาหลีอย่าง Train to Busan ที่กำลังกวาดรายได้อย่างถล่มทลายและทำลายสถิติเปิดตัวอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ Box Office เกาหลีล่าสุดมีรายงานว่า Sony Pictures และ 20th Century Fox อยู่ระหว่างการแย่งสิทธิ์หนังเรื่องนี้มาสร้างเป็นฉบับรีเมคเช่นเดียวกับสตูดิโอจากประเทศฝรั่งเศสอย่างกัวมอง Canal Blue และ Europa Corp ก็แสดงความสนใจเช่นกันนับว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับข่าวต่อไปครับกลายเป็นแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งในปี2016ไปแล้วอย่าง The Secret Life of Pets ล่าสุดมีรายงานว่า Universal Pictures ประกาศสร้างภาคที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววางคิวฉายในเดือนกรกฎาคมปี2018ตามหลังผลงานฟอร์มยักษ์อย่าง Ant-Man and the Wasp ของค่าย Marvel เพียงสัปดาห์เดียวซึ่งได้พูดกับคนเดิมอย่างคริสโรโนและได้ Brian Lin ที่จะกลับมานั่งแท่นเขียนบทเช่นกันงานนี้จะสนุกสู้ภาคแรกได้หรือเปล่าห้ามพลาดเลยนะครับแล้วกลับอัปเดตข่าวฮอลลีวูดที่ไม่ควรพลาดในรอบสัปดาห์ในคอหนังรีพอร์เตอร์ทุกวันเสาร์ในรายการคอหนังข้างถนนสวัสดีครับคอหนังข้างถนนคอหนังข้างถนนกลับมาอยู่กับคอหนังข้างถนนนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะมีหนังรุ้นระทึกเดี๋ยวเธอระทึกมากอันนี้รุ้นหรือป๊อปคอร์นติดคอตื่นเต้นไงก็รุ้นไงอยากรู้แล้วมันคือเรื่องอะไรพี่การพูดสิมันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Nerve นะ Nerve ไม่ใช่ Nerve ไม่ใช่ Nerve อย่างนั้นอย่างนี้เรื่อง Nerve เนี่ยนะฮะเขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกมออนไลน์เกมหนึ่งที่มันจะมีอยู่2แบบคนที่เข้าไปร่วมสู่กับเกมนี้ได้เนี่ยจะเป็นผู้เล่นหรือผู้ดูถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยคุณจะได้รับการท้าทายแล้วก็แลกกับเงินไปเรื่อยๆแล้วคนที่ติดเนี่ยมันก็จะได้เงินใช่ไหมเขาก็ได้รับโจทย์เรื่อยๆจนกระทั่งมันค่อยๆเป็นภัยคุกคามตัวเขาเอง
Welcome to NERV, a game like Truth or Dare, minus the truth. Watchers pay to watch, players play to win, cash and glory. Are you a watcher or a player? Are you a watcher or a player? Are you a watcher, player, watch player? It's cool, right? This looks very sketchy. Is this legal? Life is passing you by. You need to take a few risks every once in a while. I do take risks. Okay. You're playing NERV. Do you accept your dare, V? Kiss a stranger for 5 seconds? Kiss me, you know that you miss me. Just kiss that guy. Bye. Apparently, the Watchers want me to team up with you. I don't think I'd make a very good partner. Stay. Let's see what else happens. Okay. Is that me? Do you know where I can find this dress? My wallet, my clothes, everything's gone. No, my stuff is gone too. Let's go, come on. Look, we don't have a choice. Technically, it just says we have to leave the store. Big fan. Hold on, I'm just doing the Y in Daddy. What? He's kidding. Dollar dollar bill, yo. You know that some kid died in Seattle playing NERV? What happens if I bail? You lose everything. All of our money is missing. Wait, Mom, what? Officer! Officer, I need help. V, don't do this. How do you know my name? What the hell is going on? Watchers, they stole our identities. We became prisoners of the game. V, we control your life. The only way out is to win. All right, remember, you're my eyes. No way. Faster! Look! Players, show us your weapons. ดีดีเลยหนูว่ามันก็เป็นหนังให้ไอเดียเดี๋ยวเขาไม่แอบกินป๊อปคอร์นมาต่อนี่คือแบบไอเดียดีตรงที่หยิบเอาแบบโซเชียลใกล้ตัวมาทำพล็อตแล้วก็ดาบสองคมคือไปดูก็ดูให้รู้ทันก็ดีแต่ถ้าเกมนี้เนี่ยมีคนคิดค้นขึ้นมาหรือเอาแค่ใกล้เคียงแล้วมันเข้ามาบ้านเราเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นอะเราว่ามันดูทันสมัยดีอะมันเหมือนกับเอาแบบเรื่องของโซเชียลเอาของอะไรอย่างเงี้ยมาทุกวันนี้มันก็มีอะแบบเนี้ยเอาหลอกเงินว่าง่ายๆนะเกมพวกแบบเกมบ่อนออนไลน์เดี๋ยวจริงจังไปไหมหนูเอาไปถือเลยค่ะหนูเอาปากของกลางลงกับพี่เทโอ้ไม่หนังดีดูมามากเรื่องเนิร์ฟครับไม่คิดว่าจะทำจบยังไงวะแค่พี่ใบให้เล็กอันนึงเนอะอิ่มละให้เอาไปซ่อนอิ่มละอิ่มต่อที่หนังต่อที่หนังค่ะเอาที่แขนดีกว่าตะกี้แขนดูตัวอย่างแล้วยังมีสติจำได้ใช่ไหมว่าตะกี้ดูอะไรไปแขว่าพี่ทำป๊อปคอร์นก็ให้อร่อยนะครับแค่ดูถือว่าเป็นหนังที่ดีคือสะท้อนสังคมกับการเล่นโซเชียลในยุคปัจจุบันนี้แล้วหนังดูมีอะไรก็คือมันต่อให้มึงหยิบแต่ตรงนั้นนะลองดูสิว่าอร่อยเปล่าโอ้ยแล้วขอกินจากไม่ได้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงโซเชียลในสมัยนี้แล้วก็เป็นหนังที่น่าดูว่ามันน่ากลัวสำหรับคนที่ติดแล้วเข้าไปกับมันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแขอยากดูอย่างเดียวอยากให้แนะนำให้ทุกคนไปดูด้วยแต่ต้องซื้อบัตรนะคะไม่ซื้อไม่ได้ดู แต่เนี้ยน่ารู้ว่าตอนท้ายอ่ะเขาจะคลี่คลายยังไงเพราะเมื่อกี้เห็นว่าผู้หญิงถือปืนมาอยู่ไม่รู้ต้องผู้ชายหรือว่าต้องแม่ตัวเองหรือว่าต้องยิงตัวเองคือเกมมันก็ต้องยากไปเรื่อยๆแล้วเงินมันก็จะเยอะมากสุดท้ายเนี่ยพอเงินมันควบคุมเราเกมควบคุมเราเนี่ยจะยังไงคืออยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น้องแขดูไม่ดูครับดูคุณแตงโมดูผมก็ดูแล้วคุณผู้ชมทางบ้านแหละฮะอยากดูหรือไม่อยากดูครับไปที่ Facebook ของคอหนังข้างถนนเบรกหน้าฮะดูหนังฝรั่งมา2เรื่องแล้วเบรกรวมกันด้วยหนังไทยกันบ้างมีหนังไทยเรื่องล่าสุดของพี่หม่ำจกมกมาให้ดูกันอืมค่ะเดี๋ยวพี่หม่ำไม่ใช่นั่นพระนเรศวรอ๋อค่ะอ๋อไม่ใช่หรอ
ของ10หนังปังรอบโลกกับการอัปเดตหนังอันดับ1จาก10ประเทศทั่วโลกกันครับเริ่มต้นกันด้วยสหรัฐอเมริกาครับ Suicide Squad เปิดตัวอันดับ1ด้วยรายได้ถล่มทลายถึง135ล้านเหรียญที่บราซิลครับ Suicide Squad ครองแชมป์แม้จะชนกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกวาดรายได้ไปถึง11ล้านเหรียญข้ามฝั่งมาที่อังกฤษครับ Suicide Squad หนังรวมดาวร้ายค่าย DC ก็ครองแชมป์ด้วยรายได้ร้อนแรงถึง13ล้าน9แสนเหรียญที่สเปน The Secret Life of Pets Animation สัตว์เลี้ยงจากผู้สร้างมินเนี่ยนครองแชมป์ด้วยรายได้4ล้าน5แสนเหรียญที่รัสเซีย Suicide Squad ก็เปิดตัวอันดับ1ด้วยรายได้11ล้าน3แสนเหรียญสูงสุดตลอดกาลสำหรับค่าย Warner Brothersขยับลงมาที่ออสเตรเลียครับ Suicide Squad หนังเรื่องล่าสุดของ Will Smith ก็ขึ้นอันดับ1ด้วยรายได้10ล้าน3แสนเหรียญจีนแผ่นดินใหญ่หนังแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ Tomb Raider ก็เปิดตัวแรงที่อันดับ1ด้วยรายได้สูงถึง70ล้านเหรียญที่เกาหลีใต้ครับเหล่าแก๊งวัยร้าย Suicide Squad ก็เปิดตัวแรงที่อันดับ1ด้วยรายได้5วันแรกกวาดไป10ล้านเหรียญที่อินเดียครับหนังแอคชั่นเบาสมองเรื่อง Dish Who ก็ครองแชมป์ได้ต่อเป็นสัปดาห์ที่2กลายเป็นหนังขวัญใจผู้ชมไปแล้วและปิดท้ายด้วยประเทศไทยครับ Suicide Squad หนังรวมวัยร้ายค่าย DC ก็เปิดตัวอันดับ1เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศแล้วกลับอัปเดตหนังอันดับ1จากทั่วโลกได้ทุกสัปดาห์ใน10หนังปังรอบโลกครับคอหนังข้างถนนช่วงหนังโดนคนดังสัปดาห์นี้รายการคอหนังข้างถนนของเราได้ไปเจอกับนักแสดงสาวคนเก่งอย่างฝรั่งนริกุลเราเลยขอถามหน่อยว่าหนังโดนของเขาคือเรื่องอะไรตอนนี้ที่หนึ่งออกก็เอาเป็นอินเทิร์นละกันค่ะชอบหนังเลยอินเทิร์นไปดูได้ทุกเพศทุกวัยก็เป็นหนังแบบหนังรักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนก็เป็นคนฝึกงานที่อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กับหัวหน้าที่แบบยังแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเรื่องรักๆเรื่องนู่นเรื่องนี้รายละเอียดมันเยอะแล้วมันก็ดีมากค่ะอยากให้ทุกคนดูเสร็จแล้วแบบจะรู้สึกว่าแบบมันดีอ่ะชอบดูแล้วรู้สึกดีนอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะสำหรับ The Intern เป็นหนังฟีลกู๊ดที่ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างโรเบิร์ตเดนิโรประกบกับแอนแฮทาเวย์และได้คู่มือกับหญิงอย่างแนนซี่มาเยอร์จาก The Parent Trap What Women Want Something's Got to Give และ The Holiday The Intern เล่าเรื่องราวของชายวัย70ที่ไปเป็นเด็กฝึกงานในบริษัทขายเสื้อผ้าออนไลน์ทำให้เขาได้พบกับสังคมใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีซึ่งแตกต่างจากคนโลเทคอย่างเขาแต่สุดท้ายชายวัยเกษียณจะทำงานร่วมกับหนุ่มสาวได้น่ารักขนาดไหนชอบคอหนังห้ามพลาดเลยนะครับมาอยู่กันต่อพวกเราเบรก3แล้วกับรายการข้อหนังข้างถนนพี่การบอกไปเมื่อกี้มีหนังของพี่เท่งเถิดเทิงเดี๋ยวซึ่งจะทำไม่ใช่พี่เท่งสัปดาห์นี้ครับมีหนังใหม่ของพี่หม่ำนะฮะนั่นคือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าอาม่านั่นเองหนังตลกนี่เหรอแล้วเรื่องราวของครอบครัวคนจีนครอบครัวหนึ่งที่อาม่าเนี่ยดันเสียชีวิตแต่ว่าก่อนที่จะเปิดพินัยกรรมได้เนี่ยก็ต้องไปทำปฏิบัติภารกิจบางอย่างที่อาม่าสั่งเสียไว้ก่อนถึงจะเปิดพินัยกรรมได้เหมือนกันเนาะนิมนต์ครับท่านอาการโยมแม่เป็นยังไงบ้างผมว่าจองศาลาเลยดีกว่าครับร่างกายของมาไม่ตอบสนองใดๆทั้งสิ้นแล้วมันก็ตายดิอาม่าตายแล้วขอเชิญดวงวิญญาณอาม่ามารับของเช่นเอาขึ้นสิให้ลูกหลานพาข้าพเจ้าไปหาอากงที่สุสานมังกรฟ้าที่ไหนกันบ้าแล้ววะลูกหลานคนกันเองทั้งนั้นจะหลอกได้ลงคอเลยซะหรอเฮ้ยวันนี้พี่จะทำอะไรอ่ะศพอาม่าถูกขโมยไปไม่มีศพที่ไหนกันเปิดไม่ได้ลูกหลานมึงให้หมดทำนี่เอ้ามีพระไหมพระมีมี
่อนแต่กี้น้องแขเล่นด้วยอ่ะที่ดูเห็นนอนอยู่บนเตียงทับเน็ตล็อกไม้ตลกเลยอันนั้นคือพี่โจยี่กาหน้าและหน้าแขสวยกว่าเยอะแขไม่ได้เล่นด้วยแล้วแขก็ไม่ได้หยักแขขาวกว่าเอออย่างนี้จริงยุงที่เคนยาตัวใหญ่ไหมยุงที่เคนยาตัวใหญ่ไหมตัวแค่นี้น่ากลัวมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกไม่ใช่พี่โจอี้กันหน้าไงไม่ใช่ก็ดูแล้วแขกก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากมายก็ถ้าจะไปดูก็เพราะจันจิเพราะว่าเล่นละครด้วยกันก็ไปให้กำลังใจจันจิแขกพูดตรงไปไหมได้ได้ดูเป็นคนเลวอ่ะไม่เลวก็ให้มารีวิวตรงๆอ่ะถามโมบ้างโมบ้างโมก็ถ้าจะดูก็ดูในฐานะอุดหนุนหนังไทยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นหนังแมสนะมีตลกมีผีมีความตั้งใจของคนไทยอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ส่วนตัวผมเป็นแฟนหนังพี่หม่ำนะดูบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมในโรงไป2รอบอ้าวบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมสนุกจริงๆสนุกแต่ว่าต้องบอกว่าหนังที่พี่หม่ำเล่นเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างไม่ดีไปเลยก็แย่ไปเลยยังมีตรงกลางยังแยมเยอะโสธรอย่างเงี้ยเราชอบมากสนุกมากแต่บางเรื่องอย่างโป๊ะแตกหรือว่าแบบใหม่กระมำโดนกระโดนอย่างเงี้ยแบบไม่รอดอ่ะไม่โอเคสรุปเรื่องนี้ผมดูดูก็ได้ไม่ดูก็ได้น้องแขล่ะดูค่ะโอเคแล้วคุณผู้ชมล่ะฮะอยากดูเรื่องนี้หรือไม่อยากดูครับเข้าไปส่งความเห็นกันหน่อยที่ Facebook ของคอหนังข้างถนนเย่เบรกนี้เรามีอะไรมาแจกคะเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะฮะหนังเรื่องอะไรสัปดาห์นี้ครับมีหนังลุ้นกระทึกที่ชื่อเรื่องว่า Money Monster มาแจกนะฮะหลักจอร์จคุณเป็นการรวมตัวกันของนักแสดงรุ่นใหญ่หลายคนมีจอร์จคลูนี่มีจูเลียโรเบิร์ตแล้วก็พุ่มกับนะครับคือโจดี้ฟอสเตอร์สนุกมากดีต้องขอบอกนะฮะมีมาแจกให้10รางวัลเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากได้เข้าไปที่ Facebook คอหนังข้างถนนมีแจกในนั้นนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยครับสำหรับบริษัท Catalyst Alliance ประเทศไทยจำกัดอย่าลืมรักภาพยนตร์เรื่องความถูกต้องช่วยกันปกป้องแผ่นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับอ้าวหมดเวลาแล้วกับรายการคอหนังข้างถนนสำหรับวันนี้นะก็ยังไงก็ฝากฝังด้วยนะไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆไม่ฝากฝังรายการคอหนังข้างถนนด้วยแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆผ่านทาง Facebook ของเราและเราสามารถติดตามรายการคอหนังข้างถนนได้ที่ไหนพี่กันทุกวันเสาร์ครับ 6:30 น. ถึง 1:00 น. ตรงทาง TVM 25แล้วก็ติดตามได้ใน YouTube ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับ 8:00 น. เช้าก็จะไปลง YouTube ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับพวกเรา3คนซาซ่าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าฉันเรื่องอะไรได้ไหมเรื่องที่จะมีไปได้หรือเปล่าเราได้ผี2ตัวจะสู้กันเองเบื่อที่ต้องมานั่งดูหนังอะไรตะกะของคนน้ำบ่อน้ำมืดๆไปกูไม่ส่องนะ